ข้อ3มีภาพมาให้ให้เขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีนับส่วนที่ระบายสีก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวละ10 10 2แถวก็เป็น20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ระบายสี29ส่วนก็จะได้เศษ29ตัวส่วนนับทั้งหมดค่ะทั้งที่ระบายสีและไม่ระบายสี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวละ10นับเพิ่มทีละ10ค่ะ10 20 30 40 50มีทั้งหมด50เป็นตัวส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ29ส่วน50อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ